ระธรรมบทภาคที่4บัณฑิตวรรควันดนาเสนอเรื่องที่5เรื่องบัณฑิตสามเณรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบัณฑิตสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุเดกังหินยันติเป็นต้นดังได้สดับมาในดิตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระคีนาศพ 20,000 รูปเป็นบริวารเสด็จไปสู่กรุงพาราณสีมนุษย์ทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วรวมกัน8คนบ้าง10คนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานแล้วต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จภัตตกิจพระศาสดาได้ทรงทำอนุโมทนาอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นควรประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่นดังนี้แล้วจึงให้ทานด้วยตนเองเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทำอย่างที่สมบัติทั้งสองจักมีแก่เราเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าต้องการภิกษุเท่าไหร่บัณฑิตกราบทูลว่าก็บริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามีภิกษุ 20,000 รูปบัณฑิตกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพรุ่งนี้ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมดจงรับภิกษาของข้าพระองค์พระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปบ้านแล้วเดินบอกบุญว่าแม่และพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้เพื่อรับภิกษาท่านทั้งหลายจงถวายทานแก่ภิกษุจำนวนที่สามารถถวายได้เมื่อชนทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วกล่าวว่าพวกเราจะถวาย10รูปพวกเราจะถวาย20รูปพวกเราถวาย100รูปพวกเราถวาย500รูปดังนี้แล้วจึงจดคำของคนทั้งหมดลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาก็ในสมัยนั้นในกรุงนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความเป็นผู้ยากจนยิ่งนักชายบัณฑิตนั้นเห็นชายเข็นใจแม่นั้นมาเฉพาะหน้าจึงบอกว่าเพื่อนมหาทุกขตะข้าพเจ้าได้ได้มนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไว้เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ชาวเมืองจะถวายทานกันแกจะถวายเลี้ยงภิกษุสักกี่รูปมหาทุกขตะกล่าวว่าคุณผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุเล่าชื่อว่าความต้องการภิกษุเป็นของคนมีทรัพย์ส่วนผมแม้สักว่าข้าวสารธนาหนึ่งเพื่อประโยชน์จะข้าวต้มพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุธรรมดาผู้ชักชวนพึงเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นชายบัณฑิตนั้น
แม้เมื่อมหาทุกขตะพูดว่าไม่มีก็ไม่นิ่งเฉยยังกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกขตะคนเป็นอันมากในเมืองนี้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันสง่างามย่อมเสวยสมบัติกันส่วนแจทำงานรับจ้างตลอดวันยังไม่ได้อาหารแม้พอเต็มท้องแม้เมื่อเป็นเช่นนี้แจยังไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอะไรเพราะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรไว้แม้ในการก่อนมหาทุกขตะกล่าวว่าผมทราบคุณบัณฑิตกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมบัดนี้เธอจึงไม่ทำบุญเล่าเธอยังเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงสมบูรณ์เธอแม้ทำงานจ้างแล้วให้ทานตามกำลังจะไม่ควรหรือมาทุกตะเมื่อชายบัณฑิตกล่าวอยู่ถึงความสลดใจจึงพูดว่าคุณจงลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจะทำงานรับจ้างอะไรสักอย่างแล้วจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตนอกนี้คิดว่าภิกษุรูปเดียวจะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่จดไว้ฝ่ายมหาทุกขตะไปเรือนแล้วพูดกับภรรยาว่าหล่อนพรุ่งนี้ชาวเมืองเขาจัดพัดเพื่อพระสงฆ์แม้ฉันผู้ถูกชักชวนบอกว่าจงถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพวกเราจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพรุ่งนี้ลำดับนั้นภรรยาของเขาไม่พูดอะไรเลยว่าพวกเราเป็นคนจนเธอรับคำเขาทำไมกล่าวว่านายนายทำดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนทำงานจ้างแล้วจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งแม้ทั้งสองคนได้ออกไปสู่ที่ทำงานจ้างมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกขตะจึงถามว่าเพื่อนมหาทุกขตะเธอจักทำงานจ้างหรือมหาทุกขตะกล่าวว่าขอรับกระผมมหาเศรษฐีกล่าวว่าจักทำอะไรมหาทุกขตะกล่าวว่าแล้วแต่ท่านจักให้ทำมหาเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงภิกษุ 2-300จงมาผ่าฟืนเถิดแล้วก็ให้หยิบมีดและขวานมาให้มหาทุกขตะถกเขมรอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะวางมีดคว้าขวานทิ้งขวานฉวยมีดผ่าฟืนไปลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับเขาว่าเพื่อนวันนี้เธอขยันทำงานเลือเกินไม่เหตุอะไรหรือมาทุกขตะกล่าวว่านายผมจะเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสคิดว่าน่าเลื่อมใสจริงมหาทุกขตะนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากเขาไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่าเราเป็นคนจนกลับพูดว่าจากทำงานจ้างแล้วเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นภรรยาของมหาทุกขตะนั้นแล้วก็ถามว่าแม่เจ้าจักทำการงานอะไรเมื่อนางตอบว่าแล้วแต่จะใช้ดิฉันทำจึงให้เข้าไปสู่โรงกระเดื่องแล้วให้มอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นให้แล้วนางยินดีร่าเริงทั้งตำและฝัดข้าวเหมือนจะรำละครลำดับนั้นภรรยาของเศรษฐีถามนางว่าแม่เจ้ายินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินไม่เหตุอะไรหรือนางเรียนว่าคุณนายพวกดิฉันทำงานจ้างนี้แล้วจะเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมใสในนางว่าน่าเลื่อมใสนางนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากในเวลาที่มหาทุกขตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ข้าวสาลีสีธนานด้วยพูดว่านี่ค่าจ้างของเธอแล้วสั่งให้แม่อีกสีธนานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอเขาไปสู่เรือนบอกกับภรรยาว่าฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จักเป็นกับ
จ้าจงถือเอาของคือนมส้มน้ำมันและเครื่องเทศด้วยค่าจ้างแรงงานที่เจ้าได้แล้วฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวดหนึ่งหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสารสาลีอย่างเป็นตัวธนานหนึ่งแก่นางเขาทั้งสองได้ไม่ข้าวสารรวมกันห้าธนานด้วยประการชนี้ทั้งสองผัวเมียนั้นยินดีร่าเริงว่าเราได้ทายธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาพูดกับมหาทุกตะว่าไปหาผักมาสินายเขาไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าจะได้ถวายโภชนะแก่พระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงพลางเลือกเก็บผักพลางชาวประมงยืนทอดแหอยู่รู้ว่าเป็นเสียงของมหาทุกตะจึงเรียกเขามาถามว่าเธอมีจิตยินดีเหลือเกินร้องเพลงอยู่มีเหตุอะไรหรือมหาทุกตะกล่าวว่าเก็บผักเพื่อนชาวประมงถามว่าจักทำอะไรกันมหาทุกตะกล่าวว่าจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งชาวประมงกล่าวว่าโอ้อิ่มละภิกษุที่ฉันผักของเธอมหาทุกตะกล่าวว่าจะทำอย่างไรได้เพื่อนกันต้องเลี้ยงภิกษุด้วยผักที่กันได้ชาวประมงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดมหาทุกตะกล่าวว่าจะทำอย่างไรเพื่อนชาวประมงกล่าวว่าจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยให้เป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกหาปณะหนึ่งบ้างเขาได้กระทำอย่างนั้นชาวเมืองซื้อปลาที่มหาทุกตะร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์แล้วเมื่อเขากำลังร้อยปลาอยู่นั่นแหละก็ถึงเวลาภิกขาจารย์แล้วเขากำหนดเวลาแล้วกล่าวว่าจักต้องไปเพื่อนนี้เป็นเวลาที่ภิกษุมาชาวประมงกล่าวว่าก็พวงปลายังมีอยู่ไหมมหาทุกตะตอบว่าไม่มีเพื่อนหมดสิ้นแล้วชาวประมงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัวข้ามหมกสายไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนแม้ถ้าเธอต้องการจะเลี้ยงภิกษุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดดังนี้แล้วก็ได้ให้ปลาตะเพียนเหล่านั้นแก่เขาไปก็วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะเข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงรำพึงว่าจักมีเหตุอะไรหนอทรงดำริว่ามหาทุกตะคิดว่าจักเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทำงานจ้างกับภรรยาแล้วในวันวานเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงใคร่ครวญว่าคนทั้งหลายจักพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนมหาทุกตะเว้นเราเสียแล้วจักไม่ได้ภิกษุอื่นได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุเคราะห์ในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงทำสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งได้ทรงดำริว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะแม้เมื่อมหาทุกตะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนบรรทุกกัมพลศิลาอาสน์ของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรกันหนอทรงดำริว่าวานนี้มหาทุกตะได้ทำงานจ้างกับภรรยาของตนด้วยตั้งใจว่าจะถวายภิกษาแก่ภิกษุสักหนึ่งรูปเขาจะได้รูปไหนน้อแลทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสำหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองด้วยตั้งพระทัยว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยแม้มีผักเป็นกับอย่างที่ตัวบริโภคเองแด่พระตถาคตถ้ากระไรเราควรไปยังเรือนของมหาทุกตะท
ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวดังนี้แล้วจึงทรงจำแลงเพศไม่ให้ใครรู้จักเสด็จไปที่ใกล้เรือนของมหาทุกตะนั้นแล้วตรัสถามว่าใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือมหาทุกตะเห็นเท้าสกาแล้วจึงกล่าวว่าจักทำงานอะไรเพื่อนชายแปลงกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยรู้จนการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นมาทุกตะกล่าวว่าเพื่อนพวกข้าพเจ้ามีความต้องการด้วยการงานของท่านแต่ยังไม่เห็นค่าจ้างที่ควรจะให้แก่ท่านชายแปลงกล่าวว่าก็ท่านต้องการทำอะไรมาทุกตะตอบว่าข้าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จัดแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุนั้นชายแปลงถามว่าถ้าท่านจะถวายภิกษาแก่ภิกษุข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือมาทุกตะกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการดีละเพื่อนเชิญเข้าไปเถิดท้าวสักกะนั้นเสด็จเข้าไปในเรือนของมหาทุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงส่งมหาทุกตะนั้นไปด้วยคำว่าไปเถิดท่านจงนำภิกษุที่ถึงเจตนมาฝ่ายผู้จัดการงานได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นตามรายการที่จดไว้ในบัญชีนั่นแลมหาทุกตะไปยังสำนักของเขาแล้วพูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดเขาได้สติขึ้นในขณะนั้นจึงพูดว่าฉันลืมภิกษุสำหรับแก่เสียแล้วมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไรว่าเหตุไรจึงให้ผมฉิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็พร้อมด้วยภรรยาทำงานจ้างตลอดทั้งวันวันนี้แต่เช้าตรู่เที่ยวไปที่ฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่ามหาทุกตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนื้อความนั้นคนเหล่านั้นถามผู้จัดการว่าจริงไหมเพื่อนได้ยินว่ามหาทุกตะนี้ท่านชักชวนว่าจงทำงานจ้างและถวายภิกษาแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งผู้จัดการกล่าวว่าขอรับนายคนเหล่านั้นกล่าวว่าท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่มหาทุกตะนี้สักรูปหนึ่งทำกรรมหนักเสียแล้วเขาละอายใจด้วยคำพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับมหาทุกตะนั้นว่าเพื่อนมหาทุกตะอย่าให้ฉันฉิบหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนำภิกษุที่ถึงแก่ตนไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีส่วนพระศาสดาทรงพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุพราชและคนโตมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแห่งพระศาสดาคิดว่าจักรับบาทของพระศาสดาไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำอนุเคราะห์ในคนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลพระศาสดาว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจักได้แน่เขาได้ไปสู่วิหารแล้วลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินและยุพราชเป็นต้น
รัสกับเขาว่ามหาทุกตะไม่ใช่เวลาพัดกรจะมาทำไมเพราะเคยเห็นเขาด้วยความเป็นวิคาสาทะในวิหารในวันอื่นๆมาทุกตะกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบอยู่ว่าไม่ใช่เวลาพัดกรแต่ข้าพระองค์มาก็เพื่อถวายบังคมพระศาสดาดังนี้แล้วจึงซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจังครประดิษฐ์กราบทูลว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้ไม่มีพระเจ้าข้าขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงนำบาตรมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักกันและกันแท้จริงใครๆชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาตรที่พระศาสดาประทานแก่มหาทุกขตะด้วยอำนาจความเป็นใหญ่หามีไม่เป็นแต่กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกขตะท่านจงให้บาตรของพระศาสดาแก่พวกเราพวกเราจะให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือ1,000หรือ100,000แก่ท่านท่านเป็นคนเข็นใจจงเอาทรัพย์เถิดประโยชน์อะไรของท่านด้วยบาทเล่ามาทุกตะตอบว่าข้าพเจ้าจักไม่ให้ใครข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์จักให้พระศาสดาเท่านั้นเสวยชนทั้งหลายที่เหลืออ้อนวอนเขาไม่ได้บาทแล้วจึงกลับไปฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเล้าโลมล่อด้วยทรัพย์ก็ไม่ให้บาทของพระศาสดาก็ใครๆไม่อาจจะรับบาทที่พระศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันทยธรรมของมหาทุกตะนี้จักมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตะนี้ถวายทยธรรมเสร็จแล้วเราจักนำพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับเราดังนี้แล้วจึงได้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระศาสดาทีเดียวฝ่ายท้าวสกทาเทวราชจัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นพร้อมหมู่แล้วปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาแล้วประทับนั่งมหาทุกขตะนำพระศาสดาไปแล้วกราบทูลว่าจงเสด็จเข้าไปเถิดพระเจ้าข้าก็เรือนที่อยู่ของเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าไปสู่เรือนไม่ต้องก้มเสด็จไปเพราะว่าในเวลาเสด็จเข้าสู่เรือนแผ่นดินใหญ่ย่อมยุบลงภายใต้หรือเรือนสูงขึ้นนี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นพระศาสดาทั้งประทับยืนอยู่นั่นเองเสด็จเข้าไปสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสักกะปูไว้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชารับสั่งว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านไม่ให้บาทของพระศาสดาแก่พวกเราแม้ผู้อ้อนวอนอยู่พวกเราจะดูก่อนสักการะที่ท่านจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไรลำดับนั้นท้าวสักกะเปิดข้าวยาคูและพัดออกอวดกลิ่นเครื่องอบอาหารพัดเหล่านั้นได้กลบทั่วพระนครตั้งอยู่พระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูเป็นต้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทยธรรมของมหาทุกตะจักมีสักเท่าไหร่เมื่อมหาทุกตะนี้ถวายทยธรรมแล้วจักนำเสด็จพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนดังนี้จึงมาแล้วอาหารเห็นป่านี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยเมื่อหม่อมฉันอยู่ในที่นี้มาทุกตะ
ต้องลำบากเหลือเกินหม่อมฉันจะกลับถวายบังคมพระศาสดาแล้วเสด็จหลีกไปฝ่ายเท้าสักกะถวายข้าวยาคูเป็นต้นทรงอังคาดพระศาสดาโดยเคารพแม้พระศาสดาทรงทำภารกิจแล้วทรงทำอนุโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเท้าสักกะได้สัญญาแก่มาทุกตะเขารับบาตรตามเสด็จพระศาสดาเท้าสักกะเสด็จกลับประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมาทุกตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้ว7ประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้วอย่างล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างภรรยาของเขาได้จูงมือพวกเด็กนำออกไปยืนอยู่ภายนอกเขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กข้างถนนจึงถามว่านี่อะไรกันภรรยาของเขาตอบว่านายเรือนของเราเต็มไปด้วยแก้ว7ประการทั่วทั้งหลังไม่มีช่องที่จะเข้าไปได้เขาคิดว่าทานของเราให้ผลในวันนี้เองดังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชสำนักถวายบังคมพระราชาแล้วเมื่อพระราชารับสั่งถามว่ามาทำไมจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าเรือนของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแก้ว7ประการขอพระองค์จงทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์ทานที่เขาถวายแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดในวันนี้เองดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเขาว่าเธอควรจะได้อะไรมาทุกตะตอบว่าขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำทรัพย์มาพระราชาทรงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำทรัพย์มาเกลี่ยไว้ที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองตอบว่าไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าจะควรทำอย่างไรแก่คนมีทรัพย์มากอย่างนี้ชาวเมืองทูลว่าควรตั้งเป็นเศรษฐีพระเจ้าข้าพระราชาทรงทำสักการะเป็นอันมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีลำดับนั้นเท้าเธอตรัสบอกที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วตรัสว่าเธอจงให้ถางพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกเรือนอยู่เถิดเมื่อเขาแผ้วถางที่นั้นขุดพื้นที่ทำให้เรียบอยู่หม้อทรัพย์ได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเมื่อเขากราบทูลแก่พระราชาเท้าเธอจึงรับสั่งว่าหม้อทรัพย์เกิดเพราะบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาเถิดเขาได้ปลูกเรือนแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันแม้เบื้องหน้าแต่นั้นเขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุดอายุได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดร1ในพุทธบาทการนี้จุติจากนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องธิดาคนโตในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งครรภ์จึงได้เครื่องบริหารครรภ์โดยสมัยอื่นนางเกิดแพ้ท้องเห็นป่านนี้ว่าโอ้เราเพิ่งถวายทานแก่ภิกษุ500รูปตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียนแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพัดที่เป็นของเดนของภิกษุเหล่านั้นนางบอกแก่มารดาบิดาแล้วก็ได้กระทำตามประสงค์ความแพ้ท้องระงับไปแล้วต่อมาในงานมงคล7ครั้งแม้อื่นจากนั้นมารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุ500รูปมีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนเหมือนกันพึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในเรื่องติสกุมารนั่นแลก็แต่ว่านี้เป็นผลแห่งการถวายรถแห่งปลาตะเพียนที่ถวายในการที่เด็กนี้
เป็นมหาทุกตะนั่นเองก็ในวันตั้งชื่อเมื่อมารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้สิกขาบททั้งหลายแก่ทาสของท่านเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าเด็กนี้ชื่ออะไรมารดาของเด็กตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนเงอะงะในเรือนนี้แม้พวกพูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาดตั้งแต่การที่เด็กนี้ถือปฏิสนธิในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของดิฉันจักมีชื่อว่าหนูบัณฑิตเถิดพระเถระได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนูบัณฑิตเกิดมาความชิดเกิดขึ้นแก่มารดาของเขาว่าเราจักไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรเราในเวลาที่เขามีอายุได้7 ขวบเขากล่าวกับมารดาว่าผมจักบวชในสำนักพระเถระนางกล่าวว่าได้พ่อคุณแม่ได้นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจักไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทาสของท่านอยากจะบวชดิฉันจักนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นส่งพระเถระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจักทำสักการะที่ควรทำแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นเครื่องหัดในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้วก็ได้ทำสักการะมากมายพาหนูบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเถระว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดเจ้าข้าพระเถระบอกความที่การบวชเป็นจิตทำได้ยากแล้วเมื่อเด็กรับรองว่าผมจักทำตามโอวาทของท่านขอรับจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงมาเถิดชุบผมให้เปียกแล้วบอกแต่จะปัญจกกรรมฐานให้บวชแล้วแม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้นอยู่ในวิหารนั่นเองสิ้น7 วันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่7เวลาเย็นจึงได้ไปเรือนในวันที่8พระเถระเมื่อจะไปภายในบ้านพาสามเณรนั้นไปไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุเพราะเหตุไรเพราะว่าการห่มจีวรและถือบาตรหรืออิริยาบถของเธอยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนอีกอย่างหนึ่งวัดที่พึงทำในวิหารของพระเถระยังมีอยู่อันหนึ่งพระเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในบ้านแล้วเที่ยวไปทั่ววิหารกวาดที่ที่ยังไม่กวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงต่างเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปบ้านภายหลังอีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่าพวกเดรัจฉีเข้าไปยังวิหารว่างแล้วอย่าได้เพื่อจะพูดว่าดูเถิดที่นั่งของพวกสาวกพระสมณโคดมดังนี้แล้วจึงได้จัดแจงวิหารทั้งสิ้นเข้าไปบ้านภายหลังเพราะฉะนั้นแม้ในวันนั้นพระเถระให้สามเณรนั่นเองถือบาตรจีวรเข้าไปบ้านสายหน่อยสามเณรเมื่อเดินไปกับพระอุปัชฌาย์เห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามว่านี้ชื่ออะไรขอรับพระเถระตอบว่าชื่อว่าเหมืองสามเณรสามเณรเรียนว่าเขาทำอะไรด้วยเหมืองนี้พระเถระกล่าวว่าเขาไขน้ำจากที่นี้นี้แล้วทำการงานเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนสามเณรเรียนถามว่าก็น้ำมีกิจไหมขอรับพระเถระตอบว่าไม่มีเธอสามเณรเรียนถามว่าชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีกิจเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือขอรับพระเถระตอบว่าได้เธอสามเณรนั้นคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีกิจแม้เห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทำการงานได้เหตุไฉนคนมีกิจแท้ๆจักไม่อาจเพื่อทำจิตใจของตน
ให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟแล้วเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรกันขอรับพระเถระตอบว่าช่างสอนเธอสามเณรเรียนถามว่าก็พวกเขาทำอะไรกันพระเถระตอบว่าเขาลนที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงสามเณรเรียนถามว่าลูกศรนั่นมีจิตไหมขอรับพระเถระตอบว่าไม่มีเธอเธอคิดว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนมีจิตจึงจักไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าครั้นสามเณรเดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องทับสัมภาระมีกำกงและดุมเป็นต้นจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรขอรับพระเถระตอบว่าชื่อว่าช่างถากเธอสามเณรเรียนถามว่าก็พวกเขาทำอะไรกันพระเถระตอบว่าเขาถือเอาไม้แล้วทำล้อแห่งยานน้อยเป็นต้นเธอสามเณรเรียนถามว่าก็ไม้เหล่านั้นมีจิตไหมขอรับพระเถระตอบว่าไม่มีเธอทีนั้นเธอได้มีความตรีตรองอย่างนี้ว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตทำเป็นล้อเป็นต้นได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตใจจึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าเธอเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนว่าใต้เท้าขอรับถ้าใต้เท้าควรถือบาตรและจีวรของใต้เท้าได้กระผมพึงกลับพระเถระไม่ได้เกิดความคิดเลยว่าเจ้าสามเณรเล็กนี้บวชได้หยกหยกตามเรามากล่าวอย่างนี้ได้กับกล่าวว่าจงเอามาสามเณรแล้วได้รับบาตรและจีวรของตนไว้ฝ่ายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาย์แล้วเมื่อจะกลับจึงเรียนว่าใต้เท้าเมื่อจะนำอาหารมาเพื่อกระผมพึงนำมาด้วยรถปลาตะเพียนเถอะขอรับพระเถระกล่าวว่าเราจะได้ในที่ไหนเล่าเธอสามเณรเรียนว่าถ้าไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จะได้ด้วยบุญของกระผมขอรับพระเถระวิตกว่าแม้อันตรายจะพึงมีแก่สามเณรเล็กผู้นั่งข้างนอกจึงให้ลูกดานไปแล้วบอกว่าควรเปิดประตูห้องอยู่ของฉันแล้วเข้าไปนั่งเสียภายในเธอได้กระทำอย่างนั้นแล้วนั่งอย่างความรู้ลงในกระชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่ครั้งนั้นที่ประทับนั่งของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้นเท้าเธอใคร่ครวญว่าจักไม่เหตุอะไรกันหนอทรงดำริได้ว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับด้วยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นดังนี้แล้วตรัสเรียกเท้ามหาราชทั้งสี่มาตรัสว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่บินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วยึดอารักขาไว้โดยรอบตรัสกับจันทะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้ตรัสกับสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ดังนี้แล้วพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็ไม่ได้มีจิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผลสามอย่างในระหว่างพัดนั้นเองฝ่ายพระเถระคิดว่าสามเณรนั่งแล้วในวิหารเราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อโน้นดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้น
มนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่เที่ยวพวกเขาเห็นพระเถระกำลังมาจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านมาที่นี้ทำกรรมเจริญแล้วแล้วนิมนต์ให้เข้าไปข้างในถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถวายบิณฑบาตด้วยรสปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการจะนำไปพวกมนุษย์จึงเรียนว่านิมนต์ฉันเถิดขอรับใต้เท้าอยากได้แม้พัดสำหรับจะนำไปในเวลาเสร็จพัฒกิจของพระเถระได้เอาโภชนะประกอบด้วยรสปลาตะเพียนใส่เต็มบาตรถวายแล้วพระเถระคิดว่าสามเณรของเราหิวแล้วจึงได้รีบไปแม้พระศาสดาในวันนั้นเสวยแต่เช้าทีเดียวเสด็จไปวิหารทรงใคร่ครวญว่าบัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมจิตแห่งบรรพชิตของเธอจักสำเร็จหรือไม่ทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามอย่างแล้วจึงทรงพิจารณาว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จะมีหรือไม่มีทรงเห็นว่ามีแล้วทรงใคร่ครวญว่าเธอจักอาจเพื่อบรรลุพระอรหันต์ก่อนพัดทีเดียวหรือจักไม่อาจได้ทรงทราบว่าจักอาจลำดับนั้นพระองค์ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบมาเธอจะพึงทำอันตรายแก่สามเณรนั้นก็ได้เราจักนั่งถือเอาอารักขาที่ซุ้มประตูทีนั้นจักถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อเธอแย่อยู่สามเณรจักบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาดังนี้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในปัญหานั้นมีปุจฉาวิสัชนาดังต่อไปนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาพระเถระทูลตอบว่าอาหารพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระทูลตอบว่าเวทนาพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเวทนาย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระทูลตอบว่ารูปพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าก็รูปย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระทูลตอบว่าผัสสะพระเจ้าข้าในปัญหานั้นมีอธิบายดังนี้จริงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเขาแล้วนำสุขเวทนามาให้เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวรรณสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขเกิดสุขโสมนัสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามด้วยคิดว่าบัดนี้อัสสาทะเกิดจะเราแล้วย่อมได้สุขสัมผัสเมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายพระศาสดาตรัสกับพระเถระว่าไปเถิดสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเถระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าสามเณรจงทำภัตตกิจเสียเถิดสามเณรกล่าวว่าก็ใต้เท้าเล่าขอรับพระเถระตอบว่าเราทำภัตตกิจเสร็จแล้วเธอจงทำเถิดเด็กอายุ7ขวบบวชแล้วในวันที่8บรรลุพระอรหันต์เป็นเหมือนดอกประทุมที่แย้มแล้วในขณะนั้นได้นั่งพิจารณา
ที่เป็นที่ใส่พัดทำพัฒกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาทเก็บไว้จันทะเทพบุตรปล่อยมณฑลพระจันทร์สุริยะเทพบุตรปล่อยมณฑลพระอาทิตย์ท้าวมหาราชทั้งสี่ปล่อยอารักขาทั้งสี่ทิศท้าวสกเทวราชเลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ถ้ำกลางภิกษุทั้งหลายพนทนากันว่าเงาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากที่ถ้ำกลางก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองนี่เรื่องอะไรกันหนอพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันพวกภิกษุกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรมจันทะเทพบุตรฉุดมณฑลพระจันทร์รั้งไว้สุริยะเทพบุตรฉุดมณฑลพระอาทิตย์รั้งไว้ท้าวมหาราชทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหารท้าวสกเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่สายอยู่ถึงเราผู้มีความขวัญขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ยังได้ไปยึดอารักขาเพื่อบุตรของเราที่สมประตูพวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ำกำลังไขน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกศรให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ทรมานตนแล้วยอมยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าอันขนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนมันดาบทเหล่านั้นบทว่าอุดากังเป็นต้นความว่าชนทั้งหลายขุดที่ดอนบนแผ่นดินถมที่เป็นบ่อแล้วทำหรือวางรางไม้ไว้ย่อมไขน้ำไปสู่ที่ตนต้องการต้องการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไขน้ำบทว่าเตชะหนังได้แก่ลูกศรมีพระพุทธอธิบายตรัสไว้ดังนี้ว่าพวกคนไขน้ำย่อมไขน้ำไปตามชอบใจของตนได้แม้ช่างสอนก็ย่อมหล่นดัดลูกศรคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทัพสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมดัดไม้คือทำให้ตรงหรือคดตามชอบใจของตนบัณฑิตทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วอย่างมักมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าทรมานตนแต่เมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วย่อมจัดว่าทรมานโดยส่วนเดียวในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบัณฑิตสามเณรจบ